สวัสดีค่ะวันนี้มาทำข้าวหมูทอดกันเป็นข้าวหมูทอดในตำนานเลยนะคะสูตรแบบดั้งเดิมเลยค่ะให้รสชาติเข้มข้นและอร่อยมากๆเลยค่ะตัวนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะเริ่มต้นจากการใช้หมูสันนอกค่ะแล้วก็หมู3ชั้นนะคะนำมาแล่เป็นชิ้นที่ต้องการใส่3เกลือค่ะ3เกลือก็จะมีพริกไทยกระเทียมรากผักชีพริกไทยใช้พริกไทยดำนะคะโขลกรวมกันตัว3เกลือใส่เยอะๆหน่อยก็ดีนะคะจะได้เข้มข้นหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาล2ช้อนชาปูนๆนิดๆค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาค่ะคลุกรวมกันค่ะตัวนี้เราจะหมักข้ามคืนนะคะพอตอนเช้าเราจะมาทอดเนี่ยเราจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะคลุกลงไปค่ะแล้วก็พักไว้10นาทีหลังจากนั้นรอน้ำมันร้อนนะคะนำลงไปทอดไฟกลางค่อนแรงนะคะพลิกไปพลิกมานะคะจนสุกได้ที่ก็จะเหลืองกรอบนอกนุ่มในขนาดนี้ค่ะคราวนี้เรามาทำพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาใช้พริกขี้หนูสวนกับพริกจินดานะคะหั่นเป็นทอดเล็กๆค่ะชอบมากชอบน้อยได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าใครชอบทานพริกก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็มาหั่นกระเทียมให้เป็นแผ่นบางๆหอมแดงใช้เป็นหอมไทยนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกันหลังจากนั้นก็หั่นมะนาวค่ะคราวนี้เราก็จะมาบีบมะปานะคะลงไปในพริกค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะในนี้หลังจากนั้นก็จะใส่ตัวน้ำเชื่อมค่ะนิดหนึ่งเพื่อให้รสชาติเขากลมกล่อมนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะตัวนี้เพราะว่าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะออกหวานนำใส่นิดเดียวพอค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันบีบมะนาวลงไปบีบครึ่งนึงนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวกระเทียมกับหอมแดงลงไปค่ะผสมให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับพริกน้ำปลาที่จะทานกับข้าวหมูทอดค่ะคราวนี้เราก็จะมาหั่นนะคะหั่นหมูแต่ก่อนอื่นเราจะไปตักข้าวก่อนค่ะข้าวก็ใช้แบบไม่ต้องไม่ทำให้แบบฟูนะคะเอาแบบนี้เลยค่ะตักเป็นธรรมดาเลยค่ะคราวนี้เราก็มาหั่นหมูกันเลยค่ะเริ่มต้นจาก3ชั้นเนี่ยค่ะกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะตัวนี้หอมมากๆเลยค่ะได้รสชาติแบบ3เกลือที่แบบรสจัดจ้านนะคะตอนนี้ก็หั่นตัวเนื้อหมูสันนอกค่ะถ้าทำขายก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะตัวนี้เวลาจะเสิร์ฟก็แค่โปะบนข้าวแล้วก็จัดการมาโปะบนข้าวเลยค่ะแล้วทำสองหมูนะคะเป็นหมู3ชั้นกับหมูสันนอกโปะอย่างละครึ่งอันนี้คือทำทานเองนะคะก็ปริมาณจุกๆหน่อยแต่ถ้าทำขายก็กะเอาได้ค่ะคราวนี้เวลาเสิร์ฟนะคะตัวแรกเราจะเสิร์ฟกับพริกน้ำปลาค่ะเราก็แค่โรยกระเทียมเจียวนะคะวางพริกน้ำปลาลงไปแล้วก็วางผักถ้ามีแตงกวาก็วางได้นะคะแล้วก็เสิร์ฟกับไข่ต้มตัวที่2วางกระหล่ำปลีวางมะเขือเทศอันนี้เราจะทำเป็นเทอริยากิค่ะแล้วก็วางไข่ต้มหรือใครจะใช้เป็นไข่ดาวก็ได้นะคะแล้วก็จัดการบีบซอสเทอริยากิลงไปที่หมูนะคะแล้วก็โรยกระเทียมเจียวแล้วก็โรยต้นหอมสีเขียวๆตัวนี้ถ้าใครจะเสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลาก็ได้นะคะแอดมินลองชิมดูแล้วผสมกันอร่อยมากๆเลยค่ะแค่นี้เองเรียบร้อยเรียกว่าเป็นเมนูที่หยุดไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับมื้อเช้าเนี่ยค่ะแล้วเรามาดูนะคะเวลาเราราดตัวพริกน้ำปลาลงไปบนหมูทำให้ดูน่าทานมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามไอเดียดีๆกันได้ที่ช่องนะคะขอบคุณค่ะ